ผู้ชมคะวันนี้เราได้ผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29แล้วนะคะตอนนี้ยังเป็นว่าที่อยู่ค่ะสำหรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะกลับไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมคะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาการคัดเลือกนั้นมีวิธีการและมีบรรยากาศเป็นยังไงบ้างติดตามจากคุณการชนิดศิริรุราชค่ะบรรยากาศการประชุมในวาระเลือกนายกรัฐมนตรีที่รัฐสภาวันนี้เป็นไปด้วยดีนะคะและหลังจากที่ผ่านการประชุมไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงสสช.ทั้ง191คนก็มีมติโหวตให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ค่ะการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.วันนี้เริ่มขึ้นเมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกามีวาระสำคัญคือการเลือกตำแหน่งนายกรัฐมนตรีซึ่งหลังจากเปิดการประชุมหารือไปได้สักพักก็ได้มีการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจากนายตวงอันธชัยสมาชิกสนช.ขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเสียงคัดค้านไม่มีการเสนอรายชื่ออื่นและมติก็เป็นเอกฉันท์โดยการลงคะแนนโหวต188เสียงจาก194คนไม่ลงความเห็น3คนและไม่เข้าร่วมประชุมอีก3คนสำหรับผมคิดว่าสื่อเองก็คงจะทราบทั้งสะท้อนจากโพลทุกสำนักสะท้อนจากผลการทำงานของท่านที่ผ่านมา 2-3 เดือนแล้วก็พวกเราสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็เห็นตรงกันว่าณเวลานี้สถานการณ์อย่างนี้บนเงื่อนไขของประเทศที่จะต้องได้รับการนำพาให้ก้าวพ้นวิกฤตของประเทศเนี่ยท่านประยุทธ์น่าจะเหมาะสมที่จะสามารถนำพาประเทศของเราก้าวพ้นได้ครับสำหรับเส้นทางชีวิตและการทำงานของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในเส้นทางสายทหารมาตลอดโดยพลเอกประยุทธ์มีบ้านเกิดอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาแต่เข้าศึกษาต่อระดับมัธยมที่กรุงเทพมหานครและจบการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าก่อนจะเข้ารับราชการทหารเรื่อยมาเริ่มต้นรับราชการที่หน่วยทหารเสือราชินีหรือกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บังคับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่21รักษาพระองค์เสนาธิการกรมรองผู้บังคับการกรมและขึ้นเป็นผู้บังคับการกรมตามลำดับจากนั้นจึงได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์และขึ้นเป็นผู้บัญชาการกองพลเส้นทางทางการทหารของพลเอกประยุทธ์ยังก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยได้ดำรงตำแหน่งเป็นรองแม่ทัพภาคที่1และขึ้นเป็นแม่ทัพภาคที่1ในปีถัดมาก่อนจะได้รับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกนอกจากนี้พลเอกประยุทธ์ยังเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ได้ทำการรัฐประหารประเทศไทยไปเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557และตำแหน่งล่าสุดที่ได้รับคือนายกรัฐมนตรีคนที่29ตามความคาดหมายมันต้องเป็นแบบนี้แหละครับเพราะว่าเขาขึ้นมาขนาดนี้ก็ต้องเป็นเขานี่แหละครับก็คิดก็เชื่อครับน่าจะดีกว่าที่ผ่านมาครับก็ชื่นชมท่านอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดว่า ที่ผ่านมาที่ท่านทำอยู่พี่ก็เชื่อว่าท่านทำได้อะค่ะด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ก็ยังไม่ได้มีแถลงอย่างเป็นทางการใดๆออกมาหลังได้รับตำแหน่งค่ะวชิรวิทย์ลิ้มคำดวงถ่ายภาพการชนิดศิริรุราชทีมข่าวยูทีวีรายงาน